คอยมาถึงแล้วครับเราจะได้ทราบกันว่าผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจำปี2547เป็นใคร5ท่านที่ยืนอยู่ตรงกลางเวทีขณะนี้มี1ท่านอยู่ในนั้นครับผมจะขอเริ่มต้นด้วยการประกาศผลรอง3ตำแหน่งด้วยกัน3ท่านมีตำแหน่งรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สเท่ากันหมดนะครับ3ท่านประกอบด้วยท่านแรกหมายเลข9คุณสุปริยาเพชรสายครับเป็นรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สครับรองท่านที่2หมายเลข11คุณทรายขวัญหาญหนองบัวครับและรองท่านที่3หมายเลข35คุณสุธิดาดีศรีครับตอนนี้เหลืออยู่2คนนะครับ1ใน2เป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สครับอีกคนหนึ่งเป็นรองอันดับที่1ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะครับย้ำอีกครั้งว่าสำคัญถ้าหากมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามรองอันดับที่1จะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนชื่อที่ผมจะประกาศคือชื่อของมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจำปี2547ครับและมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจำปี2547ได้แก่หมายเลข29คุณมรกตเอมมี่กิติสาระเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สคนที่5ประจำปี2547ครับและรองอันดับที่1ก็คือคุณรัชดาวันนาคประเสริฐเป็นรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สครับมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจำปีนี้จะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทมงกุฎเพชรชุดเครื่องเพชรจากแกลเลอรี่สุพัฒนาแอนด์แอสตาสายสะพายถ้วยเกียรติยศแก้วคริสตัลรถยนต์ Toyota Camry รุ่น 2.0e จากบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดครับค่ะและรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สอันดับ1นะคะจะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทพร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศแก้วคริสตัลค่ะรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สอีก3ตำแหน่งจะได้รับเงินรางวัลตำแหน่งละ 200,000 บาทพร้อมสายสะพายและถ้วย